ก็พบกันอีกครั้งนะคะกับ Research Marketing Meeting นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะคะมอง Outlook ของเดือนพฤษภาคมนะคะก็อากาศค่อนข้างร้อนนะคะแต่ว่าที่คาดว่าจะเห็นความร้อนแรงมากขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของการเมืองนะคะถ้าพูดจริงๆก็อาจจะไม่เชิงร้อนแรงแต่ว่าทุกคนก็ลุ้นอยู่นะคะว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นเดือนนะคะจนถึงกลางเดือนนะคะถ้ามองเอาลุคของพฤษภาคมเนี่ยเราก็มองว่ามีทั้งหมด3แฟกเตอร์นะคะที่มองว่าน่าสนใจนะคะประเด็นแรกก็คงไม่พ้นเรื่องการเมืองบ้านเรานะคะแล้วก็ในส่วนที่2ก็จับตาดูเรื่องของโฟลว์ต่างชาตินะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือเป็นเรื่องของ earning season นะคะว่าคาดการเรื่องการเก็งกำไรผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นนะคะน้ำหนักที่เราให้มากที่สุดก็คงเป็นเรื่องการเมืองบ้านเรานะคะคิดว่าน่าจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นนะคะไปตลอดเดือนเลยก็ว่าได้นะคะคาดหวังว่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในมุมมองของเรายังมองว่าค่อนข้างมีโอกาสน้อยที่จะได้รัฐบาลใหม่ขึ้นมานะคะโดยผ่านไปด้วยดีคิดว่าโดยรวมแล้วอาจจะมีความยืดเยื้อต่อไปนะคะในขณะที่สำนักงานใหญ่ประชุมหรือยังคะยังค่ะโอเคค่ะขออภัยในความไม่สะดวกนิดนึงนะคะเมื่อกี้มีเรื่องของเสียงแทรกนะคะแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนคงได้ยินกันดีนะคะก็ขอต่อนะคะสำหรับเรื่องOutlook เกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะคะที่เรามองว่าคงมีการเข้ามาสร้างความผันผวนจากความชัดเจนที่จะมีขึ้นนะคะในระหว่างทางแต่ว่ามองว่าโอกาสจะเห็นความยืดเยื้อต่อไปมากกว่านะคะในระหว่างทางเนี่ยอาจจะยังมีความเสี่ยงต่อความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวในสไลด์ถัดๆไปเนี่ยเราจะมีเรื่องของซีนาริโอที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในตลาดเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าแฟกเตอร์ทางด้านการเมืองจะเข้ามาสร้างความผันผวนทำให้อัพไซด์ของตลาดเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดนะคะในแฟกเตอร์ถัดไปที่เราให้น้ำหนักก็คือเรื่องของโฟลว์ของต่างชาตินะคะในช่วงนี้เนี่ยคือกลับเข้ามาต้องให้เครดิตว่าในรอบนี้เนี่ยต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการซัพพอร์ตตลาดได้ค่อนข้างดีตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเมษาที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาอยู่นะคะแต่สังเกตว่าก็ยังเป็นแรงซื้อสลับขายเป็นช่วงๆนะคะเราไม่คิดว่าโฟลว์ต่างชาติจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องหรือเป็นจำนวนมากถ้าเรายังไม่สามารถคลี่คลายประเด็นทางด้านการเมืองออกไปได้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสว่าต่างชาติจะมีลักษณะของการซื้อสลับขายมากกว่าส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะคือเรื่องของผลประกอบการนะคะก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะคะจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะก็คาดว่าอาจจะยังคงมีเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่1นะคะที่จะเข้ามาช่วยประคองตลาดได้ในระดับหนึ่งนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็มองว่าแนวรับของตลาดนะคะในรอบเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็คงจะอยู่แถวๆ1370นะคะแนวต้านค่อนข้างจำกัดอย่างที่บอกว่ามีประเด็นทางด้านการเมืองเป็นตัวกดดันนะคะก็อยู่ที่1450จุดนะคะสำหรับธีมการลงทุนนะคะรอบนี้เนี่ยเราให้ไว้2ธีมนะคะในระยะสั้นก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราให้ธีมเรื่องของ earnings play ไว้เป็นอันแรกนะคะอย่างน้อยก็คือในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังมีเรื่องของ earnings season อยู่นะคะเราพลิกตัว IVL กับสุภาลัยขึ้นมานะคะส่วนธีมที่2เลือกมาจากตัว factor ที่2ก็คือเรื่อง flow ของต่างชาตินะคะก็เราเข้าไปทำตัวเลขทางสถิติว่ารอบนี้เนี่ยหลังจากมีประเด็นเรื่องการเมืองเข้ามาเนี่ยต่างชาติขายเราออกไปค่อนข้างเยอะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยตอนช่วงขายอะไรออกไปมากที่สุดแล้วตอนซื้อกลับเข้ามาในช่วงมีนาจนถึงเมษาเนี่ยซื้ออะไรไปมากมายแล้วแล้วก็อะไรบ้างที่ยังเหลือว่ายังกลับเข้ามาซื้อไม่เยอะนะคะแล้วเราก็เลือกพลิกโดยอิงกับทางด้านปัจจัยทางด้านพื้นฐานประกอบด้วยนะคะพลิกของเราที่สรุปมาคือตัวสามารถแล้วก็ตัว TTW นะคะในสไลด์ถัดไปเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้นะคะมาประเด็นทางเรื่องของซีนาริโอเรื่องการเมืองก่อนนะคะก็เราแบ่งเป็น3ซีนาริโอนะคะ
กรณีที่ดีที่สุดกรณีพื้นbase case นะคะแล้วก็ตัว worst case กรณีที่แย่ที่สุดนะคะก็ถ้าเป็น base case เนี่ยก็เรามองโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยนะคะคือกรณีที่เกิดการเลือกตั้งขึ้นโดยเร็วปราศจากความรุนแรงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการกำหนดกันอยู่แล้วนะคะทางกกต.เสนอรัฐบาลไปวันที่20กรกฎาคมนะคะเราก็มองว่าก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าโอกาสค่อนข้างน้อยที่จะเกิดขึ้นโดยปราศจากความรุนแรงนะคะเพราะว่ากลุ่มที่ต่อต้านเนี่ยก็ยังค่อนข้างมีแนวทางที่ชัดเจนว่าไม่เอาเรื่องของการเลือกตั้งนะคะกปส.ก็คงจะไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเห็นโฟลต่างชาติไหลกลับเข้ามามากขึ้นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะคะเรามองอัพไซด์ที่ 1,500 จุดนะคะส่วนเบสเคสกรณีที่เรามองว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดนะคะก็คือกรณีเรื่องของความยืดเยื้อที่จะเกิดขึ้นนะคะที่ว่าคงยังไม่สามารถตกลงกันได้ด้วยดีนะคะแล้วสถานการณ์ก็จะนำพาไปสู่ความยืดเยื้อนะคะจะทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างแกว่งตัวออกด้านข้างนะคะอยู่ในกรอบไซด์เวย์อัพไซด์ค่อนข้างจำกัดที่ 1,440 จุดนะคะก็มองมีประเด็นความเสี่ยงรออยู่นะคะทำให้อัพไซด์เนี่ยอาจจะดูค่อนข้างจำกัดอยู่เพราะว่าความยืดเยื้อของสถานการณ์เนี่ยจะทำให้ภาพแมกโรเนี่ยค่อนข้างจะถูกค่อนข้างจะคลุมเครือนะคะเพราะว่าไม่มีรัฐบาลเข้ามาดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดตัวคาดการ GDP ลงหรือแม้แต่เรื่องของอันดับเครดิตต่างๆนะคะคือยิ่งยืดเยื้อก็ยิ่งมีความเสี่ยงด้านนี้มากขึ้นนะคะดาวไซด์เรามองที่1340ถึง1320นะคะส่วนกรณี worst case นะคะก็คือเรื่องของการเหตุความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากการประทะหรือแม้แต่เรื่องของการรัฐประหารที่จะมีตามมานะคะมองเคสนี้ยังคงมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะคะก็มองว่าถ้ามีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นโดยปกติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นมักตอบสนองในเชิงบวกถ้าเหตุการณ์ความรุนแรงนั้นเป็นที่คาดหวังว่ามันจะเป็นจุดสิ้นสุดของปัญหานะคะคือถ้ามันสามารถคลี่คลายได้หลังเหตุการณ์รุนแรงจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาที่เราเผชิญเรื่องของการเมืองมาโดยตลอดเนี่ยวันที่ถึงจุดพีคของสถานการณ์เนี่ยตลาดหุ้นมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ในรอบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมาจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นนะคะว่าถ้าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นเนี่ยมันใช่จุดสิ้นสุดของปัญหาหรือเปล่านะคะเพราะว่าจากสถานการณ์ที่ดูตอนนี้เนี่ยยังมองไม่ค่อยเห็นทางออกเท่าไหร่นะคะว่าจะจบกันได้ด้วยดีนะคะก็ไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องของการรัฐประหารนะคะถึงแม้ว่าทางผบ.ทบ.เองก็จะยังคงพูดคอมเมนต์ในเรื่องของสนับสนุนไปในทางเลือกตั้งนะคะโอกาสก็ที่จะเข้ามารัฐบาลยังคงอยู่ในเชิงของการปฏิเสธอยู่นะคะแต่เรายังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ออกไปเท่าไหร่นะคะก็ยังคงพอมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อหน้าตาของรัฐบาลชุดใหม่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆนะคะว่าอาจจะไม่ได้ดูดีเหมือนในรอบที่แล้วนะคะคิดว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็อาจจะยังคงรับไม่ได้กับเรื่องของสถานการณ์ว่าถ้าเกิดเรื่องของการรัฐประหารขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นรัฐบาลที่มานอกเหนือจากระบอบประชาธิปไตยนะคะการยอมรับก็มีค่อนข้างน้อยนะคะโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้ที่ต่างชาติไหลเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นก็เป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่เขาอาจจะเทค profit ออกไปก็ได้นะคะแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของการถูกปรับลดตัวคาดการ GDP หรือแม้แต่ตัวอันดับเครดิตเนี่ยก็ยังคงอยู่คล้ายๆกับสถานการณ์ในเบสเคสที่เรากล่าวไว้ในเคสก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นดาวไซด์อาจจะดูลึกกว่านะคะอยู่ที่1260ถึง1240นะคะในแง่ของประเด็นทางด้านการเมืองที่ควรจะต้องติดตามในระยะสั้นนะคะเราแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะคะที่ควรจะต้องจับตา1ก็คือเรื่องประเด็นการเลือกตั้งนะคะ2คือเรื่องของสถานภาพของรัฐบาลรักษาการนะคะแล้วก็3ก็คือเรื่องของการชุมนุมนะคะเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของการจัดการเลือกตั้งก็อย่างที่บอกในช่วงต้นว่ากกต.กำหนดแล้วนะคะว่าเป็นวันที่20กรกฎาคมนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องลุ้นคือลุ้นความสำเร็จของการจัดการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าทางกปปส.เนี่ยค่อนข้างมีอันเจนดาชัดเจนนะคะว่าไม่เอาวิธีนี้นะคะไม่เอาเรื่องของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในรอบที่ผ่านมาที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าเลือกได้สำเร็จหรือเปล่านะคะในรอบที่ผ่านมาที่เคยมีการมีคำสั่งศาลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะที่เกิดขึ้นในปี2549เนี่ยก็มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่นะคะใน5เดือนข้างหน้านะคะหลังคำสั่งศาลออกมานะคะแต่ว่าปรากฏว่าเอาเข้าจริงเนี่ยก็คือไม่ได้เลือกใหม่นะคะเพราะว่าเกิดเหตุรัฐประหารเกิดขึ้นก่อนจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะคือวันเลือกตั้งใหม่ในรอบ2549เนี่ยกำหนดเป็นวันที่15ตุลานะคะแต่ว่าเหตุรัฐประหารเกิดขึ้นก่อนนะคะคือวันที่19กันยานะคะก็ไม่ได้เลือกตั้งอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเคสที่เคยเกิดขึ้นนะคะไม่ได้บอกว่าตัว
ครั้งนี้จะต้องเป็นเหมือนครั้งนั้นแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะเพื่อนก็ให้เอาแวไว้นิดนึงในส่วนของสถานการณ์สิ้นสุดสถานภาพของรัฐบาลนะคะก็มี2แฟกเตอร์ใหญ่หรือว่า2ประเด็นใหญ่นะคะที่คิดว่านักลงทุนทุกคนก็คงพอทราบดีอยู่แล้วแล้วก็ต้องจับตามองนะคะคือเรื่องของกรณีการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีที่อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้เริ่มการไต่สวนนะคะแล้วก็คิดว่าระหว่างวันที่7ถึงวันที่9เนี่ยก็อาจจะมีคำวินิจฉัยออกมานะคะซึ่งถ้าวินิจฉัยออกมาเนี่ยอาจจะมีผลต่อสถานภาพของรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะว่าสิ้นสุดสภาพไปนะคะคงต้องรอดูว่ารายละเอียดแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าประกาศออกมาว่าผิดจริงจะสิ้นสุดสถานภาพเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรีเองหรือว่าครม.ต้องไปถ้าครม.ต้องไปทั้งชุดเนี่ยเป็นครม.ชุดไหนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ผ่านมาหลายชุดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดสุญญากาศทางด้านการเมืองเกิดขึ้นได้นะคะตรงนั้นก็อาจจะมีประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของประเด็นที่2ก็คือกรณีเรื่องของการจำนำข้าวนะคะเรามองว่า ตัวนี้อาจจะมีความยืดเยื้อได้มากกว่ากรณีแรกนะคะเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยเป็นเรื่องของปปช.ที่จะชี้มูลความผิดนะคะซึ่งถ้าชี้มูลความผิดออกมาแน่นอนที่สุดนายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่ว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้เอฟเฟกต์ต่อเรื่องของการทำงานเพราะว่าในภาพรวมแล้วก็ยังมีคนอื่นที่ถูกเลือกขึ้นมาทำหน้าที่แทนได้นะคะในส่วนของเฉพาะตัวตำแหน่งของทางคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยหลังจากที่ถูกชี้มูลความผิดเองแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของวุฒิสภานะคะที่จะมีการพิจารณาลงมติเพื่อทำการถอดถอนนะคะซึ่งการลงมติก็ต้องใช้เสียง3ใน5ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ถ้ามีการลงมติแล้วเนี่ยสั่งให้ถอดถอนเนี่ยก็คงมีเอฟเฟกต์ต่อเรื่องภาพต่อไปของทางคุณยิ่งลักษณ์นะคะเพราะว่าถ้าถูกถอดถอนก็จะต้องยุติเรื่องของบทบาทในเรื่องของการเมืองไป5ปีนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะตรงนั้นก็คิดว่าเป็นสเต็ปที่ยาวนานกว่านะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีน่าจะมีเอฟเฟกต์มากกว่านะคะก็รู้แล้วแต่น่าจะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็คิดว่านักลงทุนคงจับตามองกันอยู่ประเด็นเรื่องของการชุมนุมนะคะอันนี้สุดท้ายที่มองว่าเป็นประเด็นสำคัญประเด็นร้อนช่วงนี้ก็ทั้งสองฝ่ายนะคะกปปส.นปช.ต่างคนก็ต่างวัดกำลังกันนะคะแล้วก็นัดมีการชุมนุมใหญ่นะคะกปปส.นัดวันที่14พฤษภาคมนะคะข้อเรียกร้องก็คือเรียกร้องเรื่องของการปฏิรูปก็เป็นเหมือนเดิมนะคะก่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็พอจะมองเห็นภาพนะคะว่าการเลือกตั้งในวันที่20กรกฎาคมเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นไปได้อย่างราบรื่นมากนักนะคะในส่วนของนปช.เองเนี่ยก็เรื่องของการนัดชุมนุมใหญ่วันที่10พฤษภาคมนะคะในระหว่างทางก็มีการจัดชุมนุมที่ต่างจังหวัดเป็นระยะนะคะเป้าหมายก็คงอยู่ที่เรื่องของคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่ตัดสินคดีคุณโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีตรงนี้นะคะก็ถ้ามีอะไรเอฟเฟกต์เกิดขึ้นต่อสถานภาพของรัฐบาลหรือแม้แต่ตัวคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยทางนปช.ก็อาจจะมีเรื่องของการแสดงพลังออกมาที่มากขึ้นนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาแล้วว่าเกิดสุญญากาศทางด้านการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าความรุนแรงน่าจะมีมากขึ้นจากกลุ่มทางฝั่งนปช.นะคะเพราะว่าค่อนข้างจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าไม่เอาเรื่องของนายกคนกลางไม่เอานายกมาตรา7นะคะแล้วก็ไม่เอาเรื่องของรัฐประหารนะคะเพราะฉะนั้นก็มีประเด็นมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะจากเรื่องของคำพิจารณาที่จะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นประเด็นการเมืองเนี่ยคิดว่าค่อนข้างจะร้อนแรงนะคะทำให้อัพไซด์ดูจำกัดนะคะไม่ค่อยกล้าขึ้นเท่าไหร่นะคะสำหรับตลาดแม้ต่างชาติจะซื้ออยู่ก็ตามนะคะในสถิติของเดือนพฤษภาคมบ้างนะคะก็หลายคนคงพูดกันถึงเรื่องของเซลล์ออนเมย์แล้วก็โกเวกันเยอะนะคะก็สำหรับตลาดหุ้นไทยก็อยู่ในทำนองเดียวกันนะคะในเดือนพฤษภาคมหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปีที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างแย่นะคะก็4ปีให้หลังมานี้เนี่ยปิดลบทุกปีนะปิดลบทุกปีนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมเฉลี่ยประมาณลบประมาณ 3.2% นะคะก็ถือว่าไม่ได้เป็นเดือนที่ดีสำหรับตลาดนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะกลุ่มเซกเตอร์ที่ดูค่อนข้างโดดเด่นที่เราทำสถิติมาก็จะมีเฮลท์แคร์กับ ICT นะคะเรามองค่อนข้างดีเฟนซีฟต่อสถานการณ์นะคะแต่ว่าคือไม่ได้อยากให้นักลงทุนมีความเป็นกังวลมากนะคะเพราะว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสนะคะเราก็สามารถหาธีมในการเข้ามาเทรดหุ้นในช่วงที่มันดูแย่ๆได้นะคะถึงแม้ว่าโดยสถิติแล้วจะดูค่อนข้างแย่ก็ตามนะคะสำหรับเดือนนี้ในแง่ของฟันโฟลบ้างนะคะต่างชาติก็อย่างที่บอกในช่วงต้นก็คือโฟลของต่างชาติไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยประมาณช่วงเดือนมีนาจนถึงเมษานะคะหลังจากที่ทิ้งไปค่อนข้างยาวนานนะคะก็เริ่มกลับเข้ามาซื้อบ้างแล้วนะคะ
ถึงแม้ว่าช่วงที่ต่างชาติขายออกไปเยอะเนี่ยจะสังเกตว่าบทบาทของต่างชาติถ้ามองในภาพรวมแล้วกลับเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่ากลุ่มคนที่ขายออกไปมากที่สุดหรือว่ามีความกังวลต่อการเมืองมากที่สุดกลับเป็นพวกรายย่อยนะคะดูจากสัดส่วนตามประเภทของการลงทุนของนักลงทุนแล้วเนี่ยจะพบว่าในช่วงก่อนที่จะมีสถานการณ์ทางด้านการเมืองเนี่ยรายย่อยเนี่ยเทคสัดส่วนอยู่ประมาณ 66% นะคะแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ณสิ้นเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ 52% นะคะสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นกับเป็นส่วนของต่างชาตินะคะคือภาพโดยรวมเนี่ยซื้อขายกันน้อยลงจริงนะคะแต่ว่าพอเอาพวกซื้อขายน้อยลงมาแล้วมาเวทสัดส่วนแล้วต่างชาติก็ยังถือบทบาทมากขึ้นนะคะจากเดิมในช่วงก่อนมีประเด็นทางด้านการเมืองต่างชาติมีสัดส่วนในตลาดอยู่ประมาณ 18% นะคะตอนณปัจจุบันนี้อยู่ที่ 27% นะคะก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นภาพที่ต่างชาติเป็นคนไดรฟ์ตลาดอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับธีมการลงทุนนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเรายังอยู่ในวิกฤตทางด้านการเมืองนะคะความกังวลมีเยอะอัพไซด์มีจำกัดแต่ว่าก็ทุกวิกฤตมีโอกาสนะคะพยายามหาเรื่องของธีมในการเทรดที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คงเป็นธีมในเรื่องของหุ้นพื้นฐานดีที่เผชิญแรงขายของต่างชาติไปในช่วงก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วต่างชาติซื้อกลับในรอบนี้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมายังซื้อกลับไม่ค่อยเยอะนะคะก็มองว่าน่าจะเป็นหุ้นที่เป็นทาร์เก็ตที่ต่างชาติน่าจะกลับเข้ามาสะสมหุ้นเพิ่มได้ในขณะที่มีพื้นฐานค่อนข้างดีแล้วยังซื้อกลับเข้ามาไม่เยอะและอีกธีมหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของ earning season นะคะที่กำลังอยู่ในช่วงของการประกาศงบนะคะข้อมูลสถิติที่เราลองดูการถือครองเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้นของต่างชาตินะคะเราก็เอาส่วนของ foreign holding บวกกับในส่วนของ NVDR ด้วยนะคะดูเปอร์เซ็นต์ change จากพีคมาถึงโลนะคะก็คือช่วงขายเนี่ยขายออกไปเยอะมากแค่ไหนนะคะแล้วก็จากโลถึงปัจจุบันนะคะก็คือหลังจากที่กลับเข้ามาซื้อกลับแล้วเนี่ยซื้อกลับกันไปมากแค่ไหนนะคะหุ้นที่อยู่ในวงกลมเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ถือว่าค่อนข้างมี potential ที่ค่อนข้างดีก็คือช่วงขายเนี่ยถูกขายออกไปค่อนข้างเยอะนะคะแต่ช่วงซื้อกลับเนี่ยก็ยังซื้อกลับมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็อยู่ในกลุ่มที่ดูมี potential แล้วก็มีความน่าสนใจอยู่นะคะแล้วเราก็เอาไปพิจารณาร่วมกับปัจจัยในเชิงพื้นฐานนะคะทั้งในส่วนของPE นะคะว่าเทรด PE ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย3ปีที่ผ่านมาดูในช่วงของ price to book ไม่ได้สูงมากมี dividend yield ที่ค่อนข้างดีประมาณ 4-5% ขึ้นไปนะคะ ROE อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีและยังมี upside gain อยู่ในเกณฑ์ดีด้วยนะคะเราก็พิกออกมาได้มี4ตัวที่ดูค่อนข้างน่าสนใจนะคะจาก4ตัวเนี่ยเราเลือกเป็นพิกของเดือนนี้อยู่2ตัวนะคะคือตัว TTW แล้วก็ตัวสามารถนะคะอีกธีมหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของ earning จริงๆแล้วในภาพรวม sector update เนี่ยเรามีให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะของเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็มีเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัว sector update ของแต่ละ sector แล้วก็มี topic ของแต่ละ sector ด้วยนะคะซึ่งเราก็พิกในเรื่องของ earning จากในเรื่องของ update ตรงนี้ขึ้นมานะคะตัวที่เราพิกขึ้นมาสำหรับ earning ในเดือนนี้นะคะมองตัวสุภาลัยนะคะแล้วก็ตัว IBL นะคะมองมีแนวโน้มเรื่องของ earning ที่จะประกาศออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะส่วนถัดไปก็คงเป็นเรื่องของรายละเอียดนะคะของหุ้นที่พี่เราพิกขึ้นมาในแต่ละตัวนะคะตัวแรกนะครับสุภาลัยนะครับก็จริงๆแล้วในสภาวะการเมืองแบบนี้นะครับยอดขายบ้านก็ยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะครับแต่ยอดขายคอนโดนี่ยังไปไม่กลับยังขายแย่อยู่นะครับทีนี้ในยอดขายเหล่านี้เนี่ยก็จริงอยู่นะครับมันก็มีหุ้นบางตัวนะครับอย่างเช่นสุภาลัยเราก็ชอบมาโดยตลอดนะครับสิ่งที่ดีก็คือเขามียอดขายนะครับซึ่งเขาเป็นยอดจองที่เขาทำไว้เมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับซึ่งจะมาโอนในปีนี้มีมูลค่าเยอะมากนะครับตอนนี้มีมูลค่าอยู่ในมือเนี่ยประมาณ 17,000 ล้านถ้าเทียบตรงนี้เนี่ยก็คือยอด 17,000 ล้านเนี่ยจะรับรู้เป็นยอดโอนหรือรายได้ในปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วมียอดโอนประมาณ 12,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยอดละโอนในมือเนี่ยสูงกว่ารายได้ปีที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้นี่มีอัตราการเติบโตของรายได้ปีนี้นี่ค่อนข้างแน่นอนนะครับทั้งที่เป้าเนี่ยจะอยู่ที่ 20,000 ล้านก็ขาดอีกประมาณสัก 2,000 ล้านก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะ 2,000 ล้านนี่จะมาจากยอดขายบ้านซึ่งไตรมาส1นี่เขาทำได้ที่ 1,600 ถ้าเราคิดว่าเขาทำได้ 1,600-1,700 ล้านต่อไตรมาสเนี่ยคิดว่าส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะลำบากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้ว
ในเรื่องของยอดโอนปีนี้น่าจะเติบโตได้ประมาณ 60% นะครับกำไรปีนี้จะโตได้อย่างก้าวกระโดดนะครับตามยอดโอนที่เพิ่มขึ้นส่วนกำไรในควอเตอร์1นะครับซึ่งเป็นปัจจัยเร่งในระยะสั้นเนี่ยเราคิดว่าก็จะมีการโอนที่โดดเด่นนะครับกำไรเยนเยจะเติบโต 53% นอกจากปีนี้จะแน่นอนแล้วนะครับปีหน้าเนี่ยมีของไปรอโอนปีหน้าเนี่ยตอนนี้อยู่ในมือประมาณ 14,000 นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยโอกาสยอดโอนจะเติบโตต่อไปอีกก็ยังมีอยู่นะครับราคาหุ้นตอนนี้เทรดบน PE สักประมาณ8เท่าเทียบกับค่าเฉลี่ย10เท่านะครับก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เทรดยนบนยิว 5% เราก็มองหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากกราฟนี่ก็คงเป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งต่อถ้าเทียบกับหุ้นตัวอื่นในกลุ่มเนี่ยความผันผวนจะน้อยนะครับโอกาสที่จะกลับมาเล่นในเรื่องของ earning ปีนี้มีสูงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่เราเลือกขึ้นมาราคาพื้นฐานมองไว้ที่25.14 บาทก็ตัวต่อมานะครับก็ Indorama Venture นะครับหรือตัว IVL นะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของผลประกอบการที่จะฟื้นตัวขึ้น Q on Q ได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเราคาดการณ์กันว่าผลประกอบการนะฮะหรือผลการดำเนินงานในไตรมาส1ปี57เนี่ยจะพลิกจากขาดทุนนะครับประมาณ469ล้านบาทในไตรมาส4นะครับมาเป็นกำไรถึง448ล้านบาทนะครับสาเหตุก็มาจาก1นะครับการปรับสูงขึ้นการปรับตัวสูงขึ้นของตัวสเปรดเพชรแล้วก็โพลีเอสเตอร์นะครับคาดก็จะทำให้ Core EBITDA จาก2หน่วยธุรกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 63% ในไตรมาส4เนี่ยมาเป็น 76% นะครับผลักดันให้ Core EBITDA ต่อตันรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก86เหรียญในไตรมาส4นะครับขึ้นมาเป็น104เหรียญในไตรมาส1นะครับแล้วก็2ในเรื่องของการรับรู้เงินประกันเพิ่มเติมราว4ล้านเหรียญ นะครับแนวโน้มในไตรมาส2เนี่ยแม้ว่าแนวโน้มสเปรดเพชรจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะจากอุปทานใหม่จากแถบยุโรปที่ทยอยเข้าสู่ตลาดนะครับแต่ทว่าได้การเติบโตของปริมาณขายเข้ามาช่วยหนุนนะครับจากโรงงานโพลีเอสเตอร์ CP4 จะเดินเครื่องเต็มไตรมาสแล้วก็ได้ส่วนเพิ่มจากโรงงาน PHP Fiber นะครับรวมถึงค่าจะเห็นข้อสรุปของการเข้าซื้อซาซาโพลีเอสเตอร์นะครับเพิ่มขึ้นโดยทั้งปีเนี่ยก็คาดว่าจะมีการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการเนี่ยราวประมาณสัก 4-5 ดีลนะครับสำหรับตัว IVL นะครับเรามองราคาพื้นฐานอยู่ที่26.30 บาทนะครับตัวถัดมาก็เป็นตัวสามารถนะครับก็คาดกำไรในไตรมาส1นะครับเรามองกำไรไว้อยู่ที่390ล้านบาทนะครับก็ดีขึ้น 7% Q on Q นะครับอันนี้ก็มาจากในส่วนของซิมนะครับที่มียอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้ราคาขายเฉลี่ยต่อเครื่องโตขึ้นเป็น 2,926 บาทนะครับจากก่อนหน้านี้ที่ 2,515 บาทต่อเครื่องนะครับและในส่วนของตัว Samtel งานวางระบบก็ยังคงรับรู้เพิ่มขึ้นนะครับและในส่วนของสามารถเองเนี่ยก็จะโตได้จากตัวสามารถ Engineering นะครับแคมพอสนะครับแล้วก็ตัววิชั่นนะครับรวมไปถึงตัว OTO นะครับโดยเดือนมิถุนายนนะครับกสทช.เนี่ยจะเริ่มแจกคูปองให้ประชาชนนะครับเพื่อซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับเพื่อรับชมโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิตอลนะครับแนวโน้มรายได้ในครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีขึ้นได้อีกนะครับอันนี้ก็จากตัวสามารถเอนจิเนียริ่งนะครับบริษัทลูก O2O นะครับก็เตรียมเข้าจดทะเบียนนะครับกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโดยผู้ถือหุ้นของสามารถเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการจองนะครับที่ 50.3165 หุ้นสามารถนะครับต่อ1หุ้นของone to one นะครับราคาจองเนี่ยอยู่ที่ 5.40 บาทนะครับทั้งปีนะครับเราคาดว่ากำไรเนี่ยจะอยู่ที่ 1,664 ล้านบาทหรือโตขึ้น 13% เทียบ year on year นะครับยังคาดหวังจากซิมนะครับที่มาร์จิ้นจะดีขึ้นจากส่วนจากสัดส่วนขายสมาร์ทโฟนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็บริษัทในเครือของสามารถเองนะครับก็มีศักยภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัว TTW นะครับในไตรมาส1เนี่ยแม้ปริมาณขายน้ำประปาเนี่ยจะโตขึ้น 2.3% นะครับแต่ถ้าหากดูในแง่ของรายได้เนี่ยเราจะพบว่าโตที่ 5.8% น
ะครับสาเหตุก็คือเนื่องมาจากของการปรับขึ้นค่าน้ำประปาประจำปีนะครับประกอบกับได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจาก BOI นะครับเนื่องจากกรณีน้ำท่วมในปี54นะครับก็คาดว่าจะทำให้กำไรปกติเนี่ยจะโตได้ถึง 30% นะครับเทียบ year on year นะครับแต่เนื่องจากปีก่อนนะครับได้รับคืนภาษีของตัวน้ำประปาปทุมเข้ามานะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกเนี่ย325 ล้านบาทนะครับซึ่งหากดูกำไรสุทธิเนี่ยก็จะเห็นว่าจะลดลงไป 18% นะครับมาอยู่ที่714 ล้านบาทนะครับในไตรมาส2นะครับก็คาดปริมาณขายน้ำประปาเนี่ยจะโตดีขึ้นนับจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้วก็การส่งออกอาหารทะเลแถบสมุทรสาครนะครับที่มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแม้ว่าตัว PTW หรือน้ำประปาปทุมนะซึ่งเป็นบริษัทลูกเนี่ยจะใช้กำลังการผลิตเต็มที่แล้วนะครับแต่ในส่วนของ TTW ซึ่งเป็นบริษัทแม่แล้วก็ BLDC เนี่ยยังโตได้อยู่นะครับโดยเฉพาะ BLDC เนี่ยจะได้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้านะฮะที่ในนิคมบางปะอินนะครับซึ่งเพิ่งเปิดนะฮะดำเนินงานประมาณมิถุนาปี56ปีที่แล้วนะครับรวมไปถึงภาษีลดของตัว TTW ที่ยังมีผลประโยชน์ของ B จาก BOI อยู่ครอบคลุมทั้งปีนะฮะซึ่งก็คาดว่าจะยังเห็นกำไรปกติแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยโตได้ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มองว่าจะทำให้ครึ่งปีแรกเนี่ยจ่ายปันผลได้สูงขึ้นด้วยนะครับในส่วนของเงินลงทุนก็คือการถือหุ้นในตัว CKP นะครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากการ IPO เนี่ยCKP ก็นำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปชำระคืนหนี้นะครับแล้วก็มีการเจรจาขอลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ภาระดอกเบี้ยลดลงนะครับอีกทั้งก็มีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าในนิคมบางปะอินที่จะรับรู้เต็มปีนะครับก็จะแบ่งส่วนแบ่งกำไรให้กับตัวน้ำประปาไทยเนี่ยเข้ามาได้สูงมากขึ้นนะครับสำหรับตัวน้ำประปาไทยเรามองราคาพื้นฐานอยู่ที่13 บาทครับก็มาที่ภาพทางเทคนิคนะคะเราก็จะมองว่าจากที่ดัชนีนะคะฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่พักตัวลงมาที่ฟิโบนัชชีแนวรับที่ 61.8% แล้วก็ฟื้นตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยอาจจะดูติดขัดไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่าชนเส้นแนวต้านนะคะซึ่งเป็นแนวต้านตามฟิโบนัชชีแฟนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามาดูลึกลงมาในกราฟรายวันเนี่ยจะเห็นว่าถึงแม้ข้อดีก็คือจะสามารถวกตัวกลับก่อนที่จะถึงเส้นแนวรับได้นะคะแต่พอขึ้นมาแล้วก็ชนเส้นแนวต้านที่เป็นกรอบเทรนไลน์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้เราก็ยังมองว่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบขาขึ้นที่สลับกับการพักฐานหรือปรับตัวระยะสั้นๆเช่นเดิมนะคะก็เลยยกแนวรับขึ้นมาเป็นประมาณ 1,400 จุดหรือว่ากรณีที่แย่ที่สุดก็คืออยู่ในกรอบประมาณ 1,400-1,380 แต่ว่าแนวต้านเนี่ยก็ให้ไว้ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็ดูก่อนที่ 1,450 แล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตัวหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็น TTA นะคะ TTA ก็คงมุมมองของการปรับฐานนะคะเพราะว่าช่วงที่ราคาไหลลงมาตลอดประมาณ1เดือนกว่าๆที่ผ่านมานี่จะเห็นว่าวอลุ่มเนี่ยหดตัวลงไปเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นการพักฐานแบบไม่รุนแรงน่าจะเป็นการทำกำไรออกมาธรรมดามากกว่านะคะแล้วตอนนี้เนี่ยตัวของเครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อนำมาประมาณตั้งแต่ช่วงกลางถึงกลางๆเดือนครึ่งหลังของเดือนก่อนนะคะขณะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มได้สัญญาณซื้อจาก MACD ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะได้เวลาของการฟื้นตัวนะคะโดยที่มองว่าน่าจะทะลุยอดเดิมขึ้นไปได้นะคะแนวต้านเบื้องต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 23.7 นะคะแล้วก็ถัดไปประมาณ25สลึงรับที่ 20.50 แล้วก็คัทลอสที่ 20 บาทตัวสุดท้ายของเทคนิคจะเป็น Intouch นะคะตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการซิกแซกในกรอบ up trend เหมือนกันนะคะเครื่องมือเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าตัว MACD เนี่ยยังแข็งแรงอยู่เหนือ zero line แล้วก็ signal line นะคะจะมีสลับบ้างนะคะจากการที่ปรับฐานตามเครื่องมือระยะสั้น overbought นิดหน่อยนะคะแนวต้านระยะสั้นเนี่ยเรามองกรอบ trend line นะคะที่82แล้วก็ทะลุขึ้นไปได้ก็จะเป็นช่วง congestion area ของตัวแท่งเทียนนะคะประมาณ86 บาทรับก็เป็นช่วงประมาณ 77.5-77 แล้วก็ cut loss ที่76ค่ะค่ะในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะก็มองในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะตัว Safety Index Future เนี่ยก็ยังมองแนวโน้มมีโอกาสจะแกว่งตัวผันผวนอิงทางปรับขึ้นได้นะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมองในเรื่องของฟันโฟของต่างชาติเนี่ยยังคาดหวังว่าจะมีไหลเข้ามาเพิ่มเติมแม้ว่าอาจจะเห็นแรงขายสลับออกมาบ้างก็ตามจาก
ปัจจัยทางด้านการเมืองภายในที่ยังคงยืดเยื้อนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยหลังจากที่ในช่วงเดือนเมษาก็ยังมีแรงซื้อในฝั่งของหุ้นประมาณ 15,000 กว่าล้านบาทนะคะในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยยอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 3,000 กว่าสัญญาแต่ว่าถ้าดูในส่วนของ Open Interest ที่ปรับตัวขึ้นประมาณ 17% เนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวS50M14 ที่ดิดตัวขึ้นมาประมาณ 3% เนี่ยก็ยังคงมีลุ้นอยู่นะคะให้ขยับขึ้นไปต่อโดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยการเมืองที่มองว่ายังคงถ่วงอยู่ส่วนหนึ่งจากความไม่แน่นอนในเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมแล้วก็ในส่วนของประเด็นต่างๆทั้งในเรื่องของจำนำข้าวเองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีที่ยังรอดูความคืบหน้าจากทางศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปช.ว่าจะมีผลออกมาอย่างไรแล้วก็อาจจะทำให้ความรุนแรงของการชุมนุมเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวถ่วงที่ทำให้ตัว C50 เนี่ยถูกขายทำกำไรออกมาบ้างก็ตามแต่ว่าถ้ามองว่าในเรื่องของการลุ้นว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในเดือนกรกฎาคมถ้าดูแล้วมีสอข่าวว่าจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เลือกตั้งเนี่ยสำเร็จได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยที่ C50 เองยังมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปได้บ้างเหมือนกันนะคะมองเบื้องต้นที่ระดับ980จุดก่อนนะคะโดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็ดูแล้วยังค่อนข้างสดใสจากความเห็นในเรื่องของมุมมองทางด้านเศรษฐกิจจากเฟดเองนะคะแต่ว่าในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของปี2015แล้วก็ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนจากผลสำรวจของทางบลูมเบิร์กเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 47% นะคะในเรื่องของคาดการณ์ดังกล่าวแต่ก็ดูแล้วเนี่ยตลาดยังคงมีแรงกำไรในเรื่องของผลประกอบการเข้ามานะคะแล้วก็ดูในส่วนของเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยที่แม้จะดูไม่ค่อยสดใสนักแต่ว่าในส่วนของความต้องการที่จะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างมากอยู่ในช่วงนี้ดังนั้นจึงมองว่าในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนตัว S50M14 เนี่ยยังสามารถเข้าเก็งกำไรในฝั่งรองได้เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ระดับ990จุดนะคะแต่ว่าถ้าการเมืองดูร้อนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็ในส่วนของอันดับเครดิตของประเทศแล้วเนี่ยโดยตัว S50M14 หลุดระดับ942จุดลงมาคงต้องเลือกปิดสถานะตัดขาดทุนแล้วก็กลับมาเก็งกำไรในฝั่งช็อตอีกครั้งเพราะว่ามองโอกาสที่จะพักฐานลงต่อไปที่ระดับ925จุดก็มีค่อนข้างมากนะคะส่วนGold Future นะคะก็มองว่าสำหรับในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยการเคลื่อนไหวก็ยังมีความผันผวนอยู่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังลุ้นที่จะเห็นการติดตัวขึ้นของราคาทองคำได้นะคะหลังจากที่ในส่วนของผลการประชุม FOMC ล่าสุดที่มีการปรับลดในส่วนของวงเงินที่มีไปอีกประมาณ 10,000 ล้านเหรียญ นะคะแต่ว่าไม่ได้มีสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจนออกมานะคะก็ทำให้ดูเหมือนราคาทองคำเนี่ยจะตอบรับต่อประเด็นดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นหลังจากที่มีการประกาศออกมาเนี่ยก็มีการพักตัวของราคาลงมาเพียงแค่วันเดียวแล้วก็เห็นการปรับตัวขึ้นของตัวราคาทองคำขึ้นมานะคะแล้วก็โดยถ้ามองในส่วนของประเด็นที่อาจจะเป็นแรงกดดันมากกว่าก็คือในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐที่ดูดีขึ้นทำให้มองว่าในเรื่องของนักลงทุนอาจจะเลือกที่จะไปเข้าเก็งกำไรในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าแต่ว่าไม่ได้มองว่าในเรื่องของการปรับลด QE เนี่ยเป็นแรงกดดันมากนักขณะที่ประเด็นหนุนอาจจะมาจากในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะทำให้ยังต้องจับตาดูในเรื่องของECB ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่แม้ว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยจะออกมาให้ความเห็นว่าไม่น่าจะออกมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมก็ตามซึ่งถ้ามีการผ่อนคลายทางการเงินลงไปอีกเนี่ยน่าจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำประกอบกับในส่วนของสถานการณ์ในยูเครนที่ในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะดูไม่ค่อยร้อนแรงนะแต่ว่าเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยเริ่มจะมีความกังวลกันมากขึ้นต่อสถานการณ์ความตึงเครียดทำให้มีการเข้าไปถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งทำให้ในช่วงสั้นเนี่ยมีลุ้นที่จะกลับไปทดสอบระดับ1,325เหรียญในส่วนของราคาทองคำสปอตนะคะแต่ว่า
ถ้าสถานการณ์คลี่คลายลงก็ต้องระวังเหมือนกันที่จะหลุดระดับ 1,275 เหรียญแล้วก็มีโอกาสลงไปทดสอบระดับ 1,250 เหรียญอีกครั้งสำหรับในส่วนของ Gold Future จึงแนะนำว่าถ้าผ่านระดับ 19,950 บาทขึ้นมาได้สำหรับตัว GFM 14ก็ให้เปิดสถานะรองตามลุ้นไปทำกำไรที่ระดับ 20,300 บาทนะคะแล้วก็มองแนวต้านถัดไปที่ระดับ 25,000 บาทก็ถ้าในส่วนของตัวค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงต่อเนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะเป็นอีกปัจจัยที่หนุนให้ราคาตัว GFM 14เนี่ยทะลุระดับ 20,300 บาทขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าถ้าหลุดระดับ 19,750 ก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปแล้วก็พิจารณาในฝั่งช็อตอีกครั้งไปทำกำไรที่ระดับ 19,420 บาทค่ะค่ะถ้าสำหรับท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับส่วนต่างๆนะคะทั้งในฝั่งของกลยุทธ์เทคนิคแล้วก็หุ้นรายตัวรวมถึงอนุพันธ์นะคะก็รบกวนให้คีย์คำถามเข้ามานะคะ